สวัสดีค่ะในสัปดาห์ที่4นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่นค่ะซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะเราพบว่าแม้ธรรมชาติของวัยรุ่นจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงได้ไม่แตกต่างกันจากสมองและฮอร์โมนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและรวดเร็วในบทที่1 2และ3มาแล้วนะคะเราก็พบว่าวัยรุ่นแต่ละคนถึงแม้จะมีธรรมชาติที่เหมือนกันแต่พฤติกรรมเสี่ยงหรือภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันค่ะความแตกต่างอยู่ที่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นทั้งหมดการเรียนรู้เรื่องปัจจัยจึงมีความสำคัญที่เอื้อต่อการพัฒนาและป้องกันการเกิดภาวะวิกฤตดังกล่าวนั้นได้อย่างรอบด้านมากขึ้นนะคะวันนี้นะคะชั่วโมงนี้เราได้อยู่กับเด็กๆ6คนนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของวัยรุ่นที่น่าสนใจน่ารักมากๆนะคะเดี๋ยวจะให้พวกเขาได้แนะนำตัวกับเรานะคะครับผมฟาสครับค่ะหนูชื่อนี่ค่ะค่ะชื่อนี่ค่ะครับผมนะครับกายกี้นะครับเรียกสั้นๆว่ากายก็ได้นะครับครับผมชื่อสตางค์นะครับครับผมชื่อภูมิครับค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันนะคะในช่วงสัปดาห์ที่1 นะคะเริ่มจากที่เราอยากรู้ว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างคะน้องๆที่มีผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่นหรือพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นเนาะอย่างที่พี่เกริ่นไปเมื่อตะกี้ค่ะพวกเราคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มาเกี่ยวข้องที่ทำให้วัยรุ่นคนหนึ่งอาจก้าวพลาดหรือวัยรุ่นคนหนึ่งอาจเติบโตได้อย่างสวยงามก็ได้ค่ะสถาบันครอบครัวสถาบันเอาพูดพร้อมกันเลยนะคะแสดงว่าสถาบันครอบครัวมีความสำคัญอย่างมากๆเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงคะสถาบันครอบครัวควรจะต้องเป็นยังไงคะจะเป็นยังไงคือถ้าพ่อแม่ของเรานะครับถ้าอบรมเลี้ยงดูพวกเรามาเป็นเด็กที่ดีได้ก็สามารถเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าได้เช่นกันครับค่ะของนี่ล่ะคะสถาบันครอบครัวเมื่อกี้ที่นี่บอกว่าสำคัญมากๆเป็นปัจจัยแรกเลยที่สำคัญสำหรับเราเหมือนกับอย่างที่เพื่อนบอกค่ะการอบรมเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพ่อแม่โอ้โหทางบ้านเลี้ยงดูเรามาดีพอเราโตเราไปอยู่ในสังคมเราก็จะเป็นคนที่ดีได้ค่ะโอเคค่ะมีคนอื่นอีกไหมคะมีปัจจัยอื่นอีกไหมนอกเหนือจากครอบครัวค่ะที่ทั้งสองคนบอกพี่เมื่อกี้นะคะมีปัจจัยอะไรอีกไหมคะที่เราคิดว่าส่งผลกับการพัฒนาวัยรุ่นเพื่อนทุกคนบอกเพื่อนหมดเลยถัดจากพ่อแม่คือเพื่อนเหรอคะที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราเมื่อกี้ภูมิฟาฮัตแล้วก็นีก็พูดประมาณนี้เพื่อนสำคัญยังไงคะคือการใช้เวลาร่วมกันนะครับอยู่กับเพื่อนเราจะอยู่เหมือนจะมากกว่าอยู่กับครอบครัวครับเพราะว่าอยู่โรงเรียน8ชั่วโมงแล้วบางทีเรากลับบ้านไปเราจะอาจจะไม่อยู่บ้านก็ได้เราจะพาไปหาพ้องเพื่อนแบบนี้ครับค่ะเพื่อนคือกลุ่มที่เราทํากิจกรรมด้วยมากที่สุดอะค่ะแล้วก็เหมือนพอกิจกรรมเราก็ได้พูดคุยกันเยอะเพื่อนเหมือนกับเรามีแอคทิวิตี้กันเยอะมากเหมือนกันค่ะครับก็เพื่อนเนี่ยคือมันมีปัจจัยตรงที่ว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราสึกว่าไปด้วยกันได้คือช่วยเหลือกันได้ครับมันทำให้เราเดินในทางที่ใช่เดินทางที่เหมือนกันได้หมดเลยครับโอเคค่ะมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากพ่อแม่และเพื่อนที่จะส่งผลต่อพัฒนาการของความเป็นวัยรุ่นสิ่งแวดล้อมครับสิ่งแวดล้อมเป็นไงคะคือถ้าสิ่งแวดล้อมหรือว่าชุมชนนะครับคือถ้ามีปัญหายาเสพติดเกิดขึ้นและถ้าเราโดนยาเสพติดครอบงำนะครับผมคิดว่าพวกเราก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ดีได้นะครับเป็นเด็กที่ไม่ดีสิ่งแวดล้อมนะคะมีอะไรอีกไหมคะที่เรารู้สึกว่ามันจะมีผลเทคโนโลยีนี้ครอบคลุมถึงอะไรบ้างคะครอบคลุมคือแบบว่ามันจะมีสื่อที่มันไม่ดีสื่อเทคโนโลยีในอินเทอร์เน็ตต่างๆอะไรอีกคะเกมอะไรอีกนะคะสื่อลามกอนาจารสื่อนะคะอะไรอีกนะคะสื่อการพนันต่างๆแล้วก็เป็นเรื่องของโทรศัพท์อะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมคะร้านเกมต่างๆที่อยู่ในชุมชนหรืออะไรอีกคะที่เราคิดว่ามันจะมีผลกระทบมากๆกับตัววัยรุ่นนะคะความรักมีอะไรอีกคะอันนั้นคือความรักนะคะอะไรอีกคะความรักนี่คือเป็นปัจจัยเป็นความรักเกี่ยวกับอะไรคะเหมือนถ้าเป็นของวัยรุ่นก็เหมือนความรักแบบของคู่รักด้วยกันหนุ่มสาวเนี่ยค่ะอ๋อค่ะพอมีปัญหากับคู่รักคนเนี้ยก็เหม
ึกษาแม่ไม่ได้ปรึกษาครูไม่ได้ก็ไปหาเพื่อนอย่างเงี้ยถ้าเจอเพื่อนดีก็คือดีให้คำปรึกษาได้ถ้าเจอเพื่อนไม่ดีมันก็พาไปในเรื่องที่ไม่ดีอีกค่ะนั่นก็คือเพื่อนใช่ไหมคะที่จะปรึกษาในเรื่องราวที่มักจะเกิดขึ้นที่เราต้องเผชิญปัญหาก็จะเป็นเรื่องของความรักความผูกพันกันนะคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่เราคิดว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวัยรุ่นให้เติบโตไปข้างหน้าได้ดีหรือว่าจะถูกบล็อกไว้ที่เดิมที่เกิดภาวะวิกฤตหรือพฤติกรรมเสี่ยงเราคิดว่าตัวเองนะคะตัวเองคือสิ่งสำคัญที่สุดค่ะถ้าสมมติว่าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะเราก็จะไม่ขว้ายเขวตามใครเรามีความเป็นตัวของตัวเองแต่ถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะเราก็จะขว้ายเขวถ้าเพื่อนชวนไปติดยาเราก็ติดได้ง่ายเลยอะค่ะคิดว่าตัวเองน่าสนใจนะคะมีอีกไหมคะมีใครจะอยากแลกเปลี่ยนประเด็นนี้อีกไหมคะว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่นณปัจจุบันนอกเหนือจากสื่อเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมชุมชนพ่อแม่เพื่อนตัวเองในตัวของเราเองเนี่ยมีอะไรอีกไหมคะที่ทำให้เราเกิดความเสี่ยงได้ง่ายสภาพจิตใจสภาพจิตใจต่างๆเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายต่างๆนะคะอย่างอื่นมีอีกไหมคะสถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาก็เป็นอีกอันหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะคือถ้าเราต่างก็รู้ดีกันเลยนะครับว่าพวกเรามาต่างๆครอบครัวแต่ถ้าพวกเราได้มาอยู่สถาบันแห่งเดียวแล้วก็ทำให้พวกเรานั้นรู้สึกเข้าใจกันมากขึ้นเพราะต่างคนต่างความคิดต่างสถาบันต่างครอบครัวกันมานะครับแต่ถ้าพวกเราได้มาอยู่สถาบันการศึกษาแห่งเดียวกันแล้วก็สามารถทำให้พวกเรานั้นดีขึ้นได้ครับ